สนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่22ธันวาคม2558ครับสดๆจากสตูดิโอมิราเคิล Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1รวมถึงการตอบคำถามในช่วงเวลาที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือแม้กระทั่งคุยสายโทรศัพท์ช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นรวมถึงการส่งคำถามเข้ามานะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วทาง SMS ครับพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606นะครับSMS เร็วก็จริงครับแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลเนี่ยขอให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดระบุมาด้วยนะครับว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนและถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยขอความกรุณาระบุวันที่เกิดเป็นของวันใหม่ด้วยนะครับไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมช่องทางต่อมาครับ2หมายเลขสำหรับการคุยสายสด024960493-4อันนี้พูดคุยนะครับสอบถามดวงชะตากันได้อันนี้เป็นสื่อสาร2ทางแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายแล้วตั้งแต่ตอนนี้ช่องทางในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้นอกจากนี้ในเว็บไซต์นะครับยังมีให้ติดตามความเคลื่อนไหวของทุกรายการของทางสถานีรวมถึงรับชมแบบสดๆด้วยนะครับต่อมาครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140นะอันนี้ก็คือสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้เพราะก็มีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านนะครับที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ไอทียังไงช่องทางนี้ก็จะไม่ทิ้งและสุดท้ายในช่วงเบรกที่4เนี่ยก็จะมีการบอกกล่าวในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับแต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่น่าสนใจผมเชื่อว่าหลายคนเมื่อวานก็คงตกอยู่ในสภาวะที่บางคนก็ใช้คำว่าช็อกนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะได้เจอเกี่ยวกับในเรื่องของการประกวดแวดวงนางงามนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆของเมื่อวานก็เป็นกระแสนะครับมีคนพูดถึงกันเยอะมากเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการประกวด Miss Universe ปี2015รอบตัดสินนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาภาพวีทีอาร์พร้อมแล้วขึ้นเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมิสยูนิเวิร์สเนี่ยได้แก่สาวงามจากฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันในช่วงของการประกาศผลเนี่ยก็มีเรื่องราวที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของทางพิธีกรที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนะแต่ว่าประเด็นในส่วนของคนไทยเองนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับทางน้องแนทอนิพรนะครับที่นอกจากจะผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายแล้วยังพ่วงรางวัลใหญ่เกี่ยวกับชุดประจำชาติยอดเยี่ยมที่เห็นในภาพครับตุ๊กๆไทยแลนด์อีกด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะแล้วก็ขอบคุณครับที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยอีกครั้งนึงนะครับต้องขอขอบคุณภาพจาก Facebook นะครับ Miss Universe Thailandแฟนเพจด้วยนะครับเรื่องราวที่2นะอันนี้ก็เป็นในแวดวงของทางดาราศาสตร์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวนะครับวันนี้นอกจากตรงกับวันอังคารที่22ธันวาคมแล้วนะครับก็ยังเป็นอีก1วันที่มีความสำคัญเขาเรียกวันนี้ว่าวันเหมายันนะครับหรือว่าตะวันอ้อมข้าวที่เห็นในภาพนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยนะครับว่าวันที่22ธันวาคมนี้
ป็นวันเหมายันก็คือวันที่มีช่วงระยะเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีนะครับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เนี่ยนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะครับกันประมาณวันละ1องศานะครับในวันที่22ธันวาคมนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดส่งผลให้ช่วงกลางวันจะสั้นกว่าช่วงเวลากลางคืนนะครับภาษาสันสกฤตเรียกวันนี้ว่าวันเหมายันสำหรับประเทศไทยจะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นาทีนะครับและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 17:55 นาทีรวมระยะเวลากลางวันเพียง11ชั่วโมง19นาทีเท่านั้นนะครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าท้องฟ้าเนี่ยจะมืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีนะครับประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์กรมหาชนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันตั้งแต่ประเด็นเมื่อวานนะครับรวมถึงวันที่มีความสำคัญในทางดาราศาสตร์ในวันนี้เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีนะครับอังคารที่22ธันวาคม2558ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน1ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนบุรพาหรือตะวันออกเนี่ยวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เข้าทางใช้คำนั้นส่วนเงินทองและการลงทุนแนวโน้มก็น่าพอใจทั้งการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อยากจะฝากครับคนเราต้องเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ว่าคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ตามเน้นเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อได้ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเก่งไม่กลัวฮะวันนี้ในแง่ของสปิริตหรือว่าการแสดงออกอยากจะใช้คำว่าวันนี้อย่าร้อนวิชาอย่าพยายามแสดงอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการไม่เคารพสิทธิของบุคคลอื่นส่วนเงินทองและการลงทุนไม่ได้มีปัญหานะครับวันนี้อยากได้อะไรสมหวังนะแม้จะเป็นทรัพย์สินที่มีราคาความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นคนมีคู่ใช้คำว่าหาคนคุยยากหน่อยนะครับเสริมในเรื่องของงานวางตัวให้เหมาะสมเก่งไม่กลัวนะฮะสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักพยายามใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะครับถนัดอะไรเก่งเรื่องไหนให้นำมาใช้ส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักใช้อันนี้เป็นในเรื่องของโอกาสคนหยิบยื่นก็ได้หรือหลายเหตุปัจจัยที่เข้าที่เข้าทางก็ใช่แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้เข้าวงสังคมนะครับวันนี้กระตือรือร้นเน้นการวางแผนระยะสั้นใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์กับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานไม่ง่ายแบกน้ำหนักก็ได้ต้องสู้ต้องแข่งกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าแต่เงินทองสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้มีมากหรือน้อยคุณยังจัดสรรได้อย่างลงตัวความรักหัวใจก็ตัดสินใจได้ดีครับถึงมีปัญหามานานวันนี้อาจจะมีจุดเปลี่ยนสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่ามองโลกสวยนะครับวันนี้ให้ระวังหลังไว้บ้างโดยเฉพาะเกลือเป็นหนอนนะคนใกล้ชิดส่วนเงินทองก็อย่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับโดยเฉพาะลักษณะการลงทุนที่มีช่วงระยะเวลาทบทวนครับสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมานั้นถูกที่ถูกทางหรือไม่แต่เรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสวนเวียนกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตสถานที่ก็ใช่บุคคลที่คุ้นเคยก็ใช่ครับเสริมให้มีความหนักแน่นนะอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เรื่องงานอย่ามัวแต่พิริพิไรนะครับคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติได้มากได้น้อยแค่ไหนค่อยว่ากันอีกทีครับส่วนเงินทองการบริหารสภาพคล่องวันนี้เตรียมสำรองเงินสดหน่อยก็ดีเพราะมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของยวดยานพาหนะความรักหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาอยากให้ลองเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสริมในเรื่องของงานนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจนะครับวันนี้อาจจะต้องทำงานภาคสนามมีการจอนมีการเดินทางนะครับหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นลักษณะงานบางอย่างที่นอกจากใช้ความคิดอาจจะต้องใช้กำลังกายด้วยนะครับแต่ภาพรวมถือว่างานสำเร็จนะส่วนเงินทองวันนี้มีความสำคัญสำคัญในความหมายคือจะมีคนเข้าหาจะมีคนชวนทำโน่นทำนี่ดูดีๆหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายในเรื่องของหัวใจลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเป็นเรื่องปกติวันนี้เสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีน้ำตาลนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้หัวใจต้องระวังเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับรู้จักใช้วาทศิลป์อย่าพูดตรงจนเกินไปส่วนเงินทองถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่งานไม่น่าห่วงจะได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันได้ชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้การเข้าถึงสำคัญมากนะครับการผมหมายถึงในเรื่องของงานนะฉะนั้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นข้อมูลข่าวสารประกอบอันนี้สำคัญกว่านะครับส่วนเงินทองกลับด้านไม่ต้องรีบร้อนงานให้เร็วนะแต่ในแง่ของการลงทุนวันนี้ค่อยๆดูครับหลายเหตุปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนความรักหัวใจก็อย่ามีทิฐิใส่กันเพราะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นบริวารนะคนมีคู่เนี่ยมีครอบครัวมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานนะอาจจะสร้างเรื่องให้ก็ได้ความรักหัวใจโดยตรงวันนี้เน้นไปที่คนโสดระวังคนหลอกใช้แสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องอื่นส่วนเงินทองและการลงทุนใช้เท่าที่มีพึงพอใจในสิ่งที่ได้แต่งานไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปถือว่าสอบผ่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเสริมบริวารนะสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครับต่อกันได้ชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าคิดมากนะถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ได้ทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนทำนะครับผมพูดถึงงานส่วนเงินทองและการลงทุนก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทำธุรกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นอาจจะเป็นการเปลี่ยนวิถีการลงทุนที่ต่างจากเดิมแนวโน้มใช้ได้ความรักหัวใจอย่าลืมนะครับว่าเหรียญมี2ด้านไม่มีใครสมบูรณ์แบบเสริมให้มีความหนักแน่นอย่าคิดมากนะในเรื่องของงานถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกที่ควรกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสุดท้ายชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมเชื่อในความพยายามนะครับวันนี้ไม่ว่าทำอะไรแม้จะต้องอาศัยเวลาหน่อยแต่ด้านดีก็คือมันละเอียด
นะครับรอบคอบแล้วเราจะไม่พลาดส่วนเงินทองก็ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงบ้างนะครับสภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับทุกสิ่งทุกเรื่องราวหัวใจวันนี้ระวังมีบุตรนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันความเพียรวิริยะอุตสาหะกะสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวก็12ราศีวันนี้ต้องถือว่ากระจายกันไปนะอย่างธนูเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของความเพียรพยายามในเรื่องของความอุตสาหะเช่นเดียวกับราศีกันในส่วนของงานวันนี้ต้องเร็วต้องเข้าถึงต้องมีความกระตือรือร้นเช่นเดียวกับกรกฎอันนี้ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยใจแต่จะเป็นลักษณะเหนื่อยกายอาจจะต้องกระตือรือร้นเพราะการเดินทางการสัญจรหรือลักษณะงานที่ต้องมีการใช้แรงกายควบคู่กับกำลังความคิดนะครับส่วนราศีมังกรวันนี้เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานการใช้ชีวิตรักโดยเฉพาะในเรื่องของความสม่ำเสมอนะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เหมือนเดิมส่วนชาวราศีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของชีวิตรักหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งราศีก็คือราศีสิงห์สิงห์วันนี้จะพูดจะอะไรคิดเยอะๆนะครับคนไกลตัวเนี่ยพูดเพราะจังแต่ขณะเดียวกันคนใกล้บางครั้งไม่ค่อยระวังกันหรอกนะส่วนราศีตุลวันนี้จะเน้นในเรื่องของบริวารนะลูกน้องก็ได้บุตรหลานก็ใช่วันนี้อาจจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนชาวราศีพิจิกนั้นวันนี้ต้องมีความหนักแน่นนะตัดสินใจอะไรถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่าไปกลัวเมถุนก็เช่นเดียวกันได้มากได้น้อยแค่ไหนขอให้ลงมือปฏิบัติไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันนะครับพฤษภเตือนเรื่องคนนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวหอกข้างแคร่หนอนบ่อนไส้ได้ทั้งนั้นส่วนชาวราศีเมษวันนี้อยากจะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับหาคนที่เป็นแบ็คคนที่ซัพพอร์ตเพราะวันนี้ดูเหมือนคุณจะต้องต่อสู้กับคนที่มีเบอร์ที่ใหญ่กว่าสำหรับชาวราศีกุมวันนี้ไม่ได้ห่วงว่าคุณจะทำงานไม่ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือนะคุณจะต้องแสดงอากัปกิริยาที่เหมาะสมเก่งไม่กลัวอย่าออฟไซด์สำหรับคนที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกแรกถ้าอยากจะเข้าไปดูคำพยากรณ์ซ้ำนะครับก็เข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามสดๆวันนี้ว่ากันยาวๆครับ